แต่ผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่เพื่อไทยนะฮะมีความเคลื่อนไหวก่อนที่2พรรคนี้จะคุยกันติดตามจากคุณชลดาชูคงมีรายงานสดเข้ามาจากทางพรรคเพื่อไทยครับเชิญค่ะค่ะทันทีที่รับไม้ต่อมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะคะเพื่อไทยก็เดินเกมทันทีค่ะวันนี้เตรียมยกขันหมากไปสู่ขอภูมิใจไทยมาร่วมหาทางออกประเทศนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วฝ่ายภูมิใจไทยเองก็ตัดสินใจที่จะเดินทางมาเยือนพรรคเพื่อไทยเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการมาเยือนถิ่นเก่าหลังจากที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยค่ะโดยภายหลังจากที่ประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลมีมติให้พรรคเพื่อไทยรับไม้ต่อจากพรรคก้าวไกลมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้ไปดำเนินการในการรวบรวมเสียงทั้งส.ส.และส.ว.เพื่อให้ครบต่อการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและตั้งรัฐบาลให้ได้จากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเพื่อไทยก็ได้มีการเทียบเชิญพรรคภูมิใจไทยมาเจรจาเป็นพรรคแรกค่ะโดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกหนังสือเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรครวมไปถึงนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บุรีรัมย์ในฐานะของส.ส.บุรีรัมย์นะคะซึ่งเป็นลูกชายของนายเนวินชิดชอบมาร่วมหาทางออกประเทศในวันนี้ด้วยกันค่ะซึ่งเดิมการหารือก็จะไปที่พรรคภูมิใจไทยนะคะแต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาที่พรรคเพื่อไทยโดยจะเริ่มการหารือในเวลา14นาฬิกาค่ะการมาเยือนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาเยี่ยมบ้านเก่าในฐานะคนเคยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันในสมัยพรรคไทยรักไทยถึงแม้ว่าจะเริ่มหารือในตอนบ่ายนะคะแต่เช้านี้ก็เริ่มมีแกนนำพรรคเพื่อไทยทยอยเดินทางเข้าพรรคโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้เปิดเผยสั้นๆถึงการหารือในวันนี้ว่าเป็นการทำงานต่อเนื่องในการหาเสียงเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าไม่ใช่การตกลงกันเพื่อจะต้องคุยกันในเรื่องของกติกาก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีแค่การพูดคุยถึงแนวโน้มที่จะได้เสียงเพิ่มจากสว.ค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาพูดคุยกันในที่ประชุม8พรรคร่วมซึ่งพรรคภูมิใจไทยจะมีโอกาสเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเลยหรือไม่นั้นคุณหมอชนน่านก็บอกว่าหลักๆก็อยู่ที่การหาเสียงสว.ก่อนเพราะโจทย์ตอนนี้ก็คือ8พรรคร่วมยังต้องอยู่ด้วยกันนะคะส่วนการที่ภูมิใจไทยเดินทางมาถึงที่นี่ก็ได้กล่าวขอบคุณไว้ด้วยค่ะในขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนานะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเนื่องจากว่ายังไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็เลือกติดต่อพรรคที่มีความเป็นไปได้ก่อนส่วนจะเพิ่มพรรคที่9ที่10เข้ามาระหว่างการพูดคุยก็ต้องนำไปคุยกับ8พรรคร่วมก่อนไปฟังเสียงกันค่ะเราเริ่มต้นในพรรคที่มีโอกาสมีความเป็นไปได้ก่อนนะครับเราคงไม่ทำไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการทราบเนี่ยเมื่อเราขยับมาตรงนี้เนี่ยในลักษณะและเงื่อนไขที่เราอยู่ด้วยกัน8พรรคเนี่ยจะมีพรรคที่9พรรคที่10จะเปลี่ยนไปได้มากน้อยขนาดไหนเขาเนี่ยหมายถึงว่าพรรคที่เราไปส่งเทียบเชิญเนี่ยเขารับได้หรือไม่เขาฟังจากแถลงการณ์แล้วเหมือนเขาไม่เอาไงครับไม่รับเลยไงแต่จะต้องมีการไปพูดคุยกันถึงเหตุถึงผลต่างๆเราก็เชื่อว่าถ้าสมมุติเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเพื่อประเทศต้องมีรัฐบาลเพื่อมีคนมาทำงานแก้ปัญหาประชาชนเนี่ยมันอาจจะมีความหวังอะไรเลยตั้งใจอย่างนั้นครับอย่างพรรคพลังประชารัฐเราได้ค่ะอีกพรรคที่ต้องมีการจับตาในเรื่องของการพูดคุยนะคะก็คือพรรคพลังประชารัฐซึ่งคุณหมอชนน่านก็ยืนยันค่ะว่ายังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะคะสำหรับการเจรจากันในวันนี้นะคะก็จะต้องจับตาดูในส่วนของเงื่อนไขต่างๆที่จะมีออกมาภายหลังจากที่สองพรรคได้พูดคุยกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ประกาศจุดยืนชัดว่าจะไม่ร่วมงานกับพรรคที่แตะเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะเนื่องจากนักวิเคราะห์หลายท่านนะคะก็มองว่าการพูดคุยในครั้งนี้อาจจะเป็นการผลักพรรคก้าวไกลพลิกขั้วไปเป็นฝ่ายค้านหรือไม่ค่ะ